เกือบต้องยกหูหาอากูร้องเพลงในรายการสรยุทธสุดท้ายหันหลังร้องสร้างตำนานบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 19:04 น.เป็นศิลปินซึ่งเป็นที่รักของแฟนชาวไทยมากมายสำหรับปามมี่ปานเจริญซึ่งกำลังจะมีคอนเสิร์ตปามมี่มิดยูนิเวอร์สคอนเสิร์ตซึ่งล่าสุดบัตรขายหมดภายใน5 นาทีล่าสุดเดินทางไปโปรโมทคอนเสิร์ตในรายการสรยุทธกรรมกรข่าวเรียกว่าระดับปามมี่ก็ต้องสร้างมีมได้เสมอนอกจากจะบอกว่าตัวเองเป็นศิลปินแนวตั้งยังโชว์พระเครื่องที่เจ้าตัวชอบสะสมอีกด้วยเรียกว่าฮือฮาไปได้ทุกประเด็นแต่ที่ต้องเคลียร์กันยาวน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่ทางรายการไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำเอาปามมี่ถึงกับงงถามว่าก็มี่นั่งอยู่นี่ไงคะมี่เป็นคนร้องก็โดนลิขสิทธิ์ร้องจนสรยุทธต้องพยายามอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงเพราะหากจะเปิดในรายการต้องขอลิขสิทธิ์ทำเอาปามมี่บอกว่าไม่มีเสียงเพลงไม่อยากจะร้องเพลงเลยทีเดียวแต่สุดท้ายปามมี่ก็ถึงกับบอกว่าโทรหาอากูไปขออนุญาตตอนนี้เลยได้ไหมก่อนจบลงที่ปามมี่หันหลังร้องเพลงเพราะบอกว่ากดดันเนื่องจากไม่มีเสียงเพลงเล่นเอาขำไปทั้งห้องส่งสำหรับปามมี่มิดยูนิเวอร์สคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีของปามมี่อีฟปานเจริญศิลปินสาวเจ้าของเพลงฮิตเจ้าแม่ไวร่ามีมเด็ดจัดขึ้น 7-8 กันยายน 2567 ณ Impact Arena เมืองทองธานีหมออ๋องทำใจหากหลุดรองประธานสภาหวังพอทอยยึด MOU ฝ่ายค้านเสียบแทนการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 14:36 น.หมออ๋องชี้เป็นอำนาจของสภาหากหลุดจากตำแหน่งแล้วเสนอชื่อเสียบแทนหวังเพื่อไทยทำตาม MOU รักษาสมดุลความเป็นกลางรักษาคำพูดมองประชาชนเจ็บปวดมาหลายรอบแล้วเมื่อเวลา 13:25 น.วันที่30กรกฎาคม 2567 ที่รัฐสภานายปดิภัทรสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างไรเนื่องจากมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารกกบหพรรคชุดที่อาจถูกตัดสิทธิ์ว่าในวันนั้นมีความเป็นไปได้หลายทางเราคิดถึงความเป็นไปได้และข้อจำกัดก่อนตอนนี้พยายามดูว่างานในความรับผิดชอบทั้งหมดมีอะไรที่ทำได้บ้างทั้งก่อนและหลังวันที่7สิงหาคมซึ่งต้องพยายามแยกส่วนแต่ถ้าถามว่าจะหยุดการทำงานของเราในระยะต่อไปได้หรือไม่ก็ไม่เพราะงานดังกล่าวเราได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเมื่อถามว่าได้พูดคุยหรือให้กำลังใจเพื่อนส.ส.ในพรรคก้าวไกลหรือไม่นายปดิภัทรกล่าวว่าคุยกันในฐานะเพื่อนแบบไม่มีพรรคน่าประหลาดใจว่าไม่มีใครหวั่นเกรงอะไรเลยทุกคนยังทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าในวันนั้นจะมีโอกาสไปร่วมงานกิจกรรมที่พรรคก้าวไกลหรือไม่นายปดิภัทรกล่าวว่าตนไม่ทราบตารางงานนั่งบัลลังก์งานหลักคือการรับผิดชอบการประชุมสภาถ้าเพื่อนๆไปรวมตัวกันที่ไหนก็ค่อยติดตามข่าวส่วนคำวินิจฉัยแน่นอนว่าหากยุบพรรคแล้วตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคด้วยคุณสมบัติของตำแหน่งรองประธานสภาระบุว่าต้องเป็นส.ส.หากสิ้นสภาพส.ส.การทำงานของรองประธานสภาก็สิ้นเช่นกันเมื่อถามว่ามองอย่างไรถึงกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลอยากได้ตำแหน่งรองประธานสภาอาจมีคนเสนอชื่ออื่นที่ไม่ได้มาจากพรรคก้าวไกลนายปดิภัทรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของสภาเพราะตำแหน่งในสภาทั้งหมดมาจากการเสนอชื่อโดยส.ส.แต่ก็คิดว่าตำแหน่งนี้คงไม่มีใครอยากได้มากหรือถ้าได้ไปแล้วจะเกิดประโยชน์หรือโทษทางการเมืองอะไรบ้างข้อ
ขออย่างเดียวใครที่มาแทนตนหากเห็นด้วยกับแนวทางที่ตนพยายามพัฒนาสภาอยู่ก็ให้พัฒนาต่อส่วนตำแหน่งที่ได้จากการทำ MOU ระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนั้นตำแหน่งนี้ยังควรเป็นของพรรคก้าวไกลอยู่หรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าไม่แน่ใจว่า MOU นั้นจะมีสาระอยู่หรือไม่เรายังคาดหวังการรักษาคำพูดเพราะประชาชนเจ็บปวดกับการเสียคำพูดมาหลายรอบแล้วแน่นอนว่า MOU ก็คือ MOU เราเห็นการฉีกมาแล้วไม่ได้คาดหวังมากแต่ถ้าเราเห็นถึงหลักการที่ควรจะเป็นเช่นการมีรองประธาน1ใน3ที่มาจากฝ่ายค้านทำให้เกิดความสมดุลในความเป็นกลางไม่ใช่เป็นกลางในเชิงบุคคลแต่เป็นความเป็นกลางในเชิงสถาบันซึ่งอาจเป็นออปชันที่ดีที่วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านได้คุยกันนายปฏิพัฒน์กล่าวเอ็มสกายต้านไม่ไหวพ่ายชายคู่เกาหลีใต้คว้ารองแชมป์กลุ่มศึกแบดโอลิมปิกกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 21นาฬิกา59นาทีการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมในประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะและสกายกิตตินุพงษ์เกตเทรนคู่มือ23ของโลกลงสนามเกมรอบแบ่งกลุ่มเกมสุดท้ายดวลกับซอซึงแจและคังมินยอกคู่มือ4ของโลกและแชมป์โลกปีล่าสุดจากเกาหลีใต้โดยทั้งคู่ผ่านเข้ารอบ8คู่สุดท้ายแน่นอนแล้วโดยจะการแย่งการเป็นแชมป์กลุ่มเปิดเกมแรกเป็นทางคู่เกาหลีใต้ที่เล่นได้แน่นอนกว่าทำให้คู่ชายไทยต้องคอยทำแต้มไล่ตามอยู่ตลอดจนสุดท้ายเป็นทางซอซึงแจและคังมินยอกที่ปิดเกมแรกไปได้ก่อน 21-16 เกมที่2ยังคงเป็นซอซึงแจและคังมินยอกที่ทำแต้มนำห่างออกไปในขณะที่สุภักและกิตตินุพงษ์ยังคงพยายามทำแต้มไล่ตามมาห่างๆก่อนจะปิดเกมไปได้อีก 21-15 และปิดแมตช์เอาชนะไป 2-0 เกมซอซึงแจและคังมินยอกผ่านเข้ารอบ8คู่สุดท้ายด้วยการคว้าแชมป์กลุ่ม Bในขณะที่เอ็มสุภักและสกายกิตตินุพงษ์จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นรองแชมป์พร้อมผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นกันสำหรับการประกบคู่แบดมินตันชายคู่ในศึกโอลิมปิกเกมจะมีขึ้นในช่วงดึกคืนนี้เวลา3นาฬิกา